บารมีท่านจงช่วยให้ข้าพเจ้าประสบความสำเร็จขอให้สิ่งที่ไม่ดีอัปมงคลความยากลำบากกำลังสวดมนต์ขอพรพระใหญ่ครับเราจะมีตรงกลางเรียกว่าเป็นจุดที่อยู่ตรงกับท่านพอดีซึ่งแบบว่าเราไม่ต้องแบบไม่ต้องขึ้นบันไดไปข้างก็ได้แต่ว่าสามารถสื่อกับท่านได้แล้วข้าปลอดภัยตกกระทั่งของแรงถ้าเราอยู่ตรงจุดกลางก็จะเป็นเหมือนจุดที่มีพลังมากที่สุดซึ่งก็จะทำให้ท่านเนี่ยได้ยินเราขอให้เจ้ามากขึ้นขอให้ท่านช่วยข้าพเจ้าจะขึ้นได้มวลไหมจะขึ้นได้มวลไหมอยากขึ้นเซฟอยากขึ้นครับเดี๋ยวจะลงทันหรือเปล่าเดี๋ยวผมพาเซฟขึ้นไปเองเห็นไหมคะข้างบนหลายท่านพยายามเข้าไปในวงกลมในนะคะ250นี่แหละครับจะขึ้นลงก็ประมาณ500ขั้นไม่ต้องออกกำลังกายก็ขึ้นแล้วก็ลงซึ่งผมว่าสบายอยู่แล้วแต่เป็นห่วงแต่เซฟอย่างเดียวตอนนี้ได้ข่าวว่าเราปิดประเทินอ่ะอันนี้ต้องควักแว่นออกมาใส่แล้วแสบตาขอให้ข้าพเจ้าพร้อมครอบครัวมีเงินทองโชคลาภเฮงเฮงรวยรวยกำลังสวดมนต์อยู่วันนี้วันที่5เดือน6ปี2017ได้มาขอให้ท่านช่วยปัดเป่าสิ่งที่ไม่ดีอัปมงคลความทุกข์ยากลำบากโรคภัยไข้เจ็บอุปสรรคต่างๆให้หลุดพ้นไปจากชีวิตข้าพเจ้าขอให้ช่วยปัดเป่าให้หลุดพ้นไปจากชีวิตคนในครอบครัวด้วยเถิดขอให้ท่านจงประทานพรนี้แก่ข้าพเจ้าให้สำเร็จลุล่วงในหน้าที่การงานการเงินธุรกิจขอให้สำเร็จก้าวหน้าเจริญรุ่งเรืองด้วยเถิดขอให้ข้าพเจ้าพร้อมครอบครัวแค้วคลาดปลอดภัยสุขภาพแข็งแรงขอให้ท่านช่วยให้ข้าพเจ้าสำเร็จท่านไหนพูดไปเดี๋ยวนี้ลูกพึมพำพึมพำมากป่ะเราบางทีก็ถ่ายทำตรงนี้บางคนเนี่ยที่นี่เขาห้ามจุดธูปนะคะห้ามจุดธูปห้ามถวายอะไรทั้งสิ้นก็เลยกลายว่าคนที่อยากจุดธูปจะจุดธูปมาปั่นขึ้นเขาจะเดินไปจุดกันตรงนั้นและหันหน้าไปทางนี้ชื่อหนูนี้ก็จะเห็นว่าสามารถจุดธูปให้ท่านเฉพาะจุดนั้นเท่านั้นขอให้ข้าพเจ้าพร้อมครอบครัวอยู่เย็นเป็นสุขเฮงๆรวยชุดต่อไปเข้าอันนี้ยังไงรอเขาไงห้ามรอไงอันนี้เชิญเลยคณะเดียวกันเข้าไปได้ถ่ายรูปสิ่งศักดิ์สิทธิ์ณองค์นี้ณ
ที่5เดือนคมปี2017ได้มาขอให้ท่านช่วยปัดเป่าสิ่งที่ไม่ดีอัปมงคลความทุกข์ยากลำบากโรคภัยไข้เจ็บอุปสรรคต่างๆให้หลุดพ้นไปจากชีวิตข้าพเจ้าขอให้ช่วยปัดเป่าให้หลุดพ้นไปจากชีวิตว่าบางคนในครอบครัวด้วยเชิญขอให้ท่านประทานพรนี้แก่ข้าพเจ้าขอให้ข้าพเจ้าพร้อมครอบครัวแถวท่านปลอดภัยสุขภาพการสุขภาพแข็งแรงการงานการเงินหรือธุรกิจที่ทำอยู่ขอให้ก้าวหน้าจะเริ่มรุ่งเรืองประสบความสำเร็จขอให้ท่านจงประทานพรนี้แก่ข้าพเจ้าขอให้ข้าพเจ้าพร้อมครอบครัวอยู่เย็นเป็นสุขเฮงๆรวยๆขอให้เฮงๆรวยๆขอให้เฮงๆรวยๆสาธุ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 มีใครอีกคะที่จะเข้าพรเสร็จเรียบร้อยครับขอให้ทาละครเจอกับเซฟบ่อยๆเยอะๆนะฮะน้องนี่มันก็ตีกันละพอเราขอให้ไม่เจอมิกอีกเลยอ้าวโอ้โถเอ้ยก็ขอพรแล้วครับผมก็ใครที่มีโอกาสมานะครับก็พลาดไม่ได้เลยค่ะขออัญเชิญมาณจุดนี้ได้ขออัญเชิญสิ่งศักดิ์สิทธิ์ณที่นี้ทุกพระองค์วันนี้วันที่6เดือน5ปี2017ได้มาขอให้ท่านช่วยปัดเป่าสิ่งที่ไม่ดีอัปมงคลความทุกข์ยากลำบากโรคภัยไข้เจ็บทุกประสาทต่างๆให้หลุดพ้นไปจากชีวิตข้าพเจ้าขอให้ท่านช่วยปัดเป่าให้หลุดพ้นไปเอาไหมชีวิตลุกไม่ขึ้นนั่งลงแล้วลุกไม่ขึ้นต้องสลับกันถ่ายแล้วค่ะข้าพเจ้าขอข้าพเจ้าประสบความสำเร็จด้านการงานการเงินหรือธุรกิจที่ทำอยู่ขอให้ก้าวหน้าเจริญรุ่งเรืองสำเร็จรุ่งเรืองขอให้ข้าพเจ้าพร้อมครอบครัวแล้วข้าแม่ถ่ายให้ใหม่สุขกับแม่ไม่ยอมซูมอ่ะประสบความสำเร็จเป็นมดเลยอ่ะมีชีวิตที่ราบรื่นเขาเมื่อเย็นเลยอ๋อเห็นไหมอ๋อ
ห็นไหมโอ้ยนี่ไปเนี่ยสั่งเจ้าของจะไปอีกได้ไหมเขาจิกี้สั่งไปดีที่ข้าจะเล่าดีที่นะเขาจิกี้สั่งนะลีกองเท่าไหร่จะหูไตแซงตูบอกว่าเขาเป็นศาสนาอะไรก็คือสามารถขอศาสนาตัวเองหมดสามคนเอาละเดี๋ยวเราไปเจอกันที่พัฒนาการนะคะตอน3:30นี่ครึ่งแล้วครับนี่จะครึ่งแล้วไม่เป็นไรนี่10 นาทีค่ะถ้าไม่อยากเข้าแถวนานต้องรีบลงเดี๋ยวถ่ายรูปรวมได้ไหมคะได้ตรงไหนดีลูกตรงหน้าบันไดนู่นหน้าบันไดนู่นไปเดินเข้าไปใกล้ๆเรื่อยๆเลยค่ะส่องไปจะเห็นถนัดส่องท่านเข้าไปเรื่อยๆเลยค่ะจะเห็นท่านสูงนิดนึงก็น้องขายืนตามบันไดเลยค่ะคนละขั้นเลยสามีอยู่ข้างหลังภรรยาอยู่ข้างหน้าลูกก็อยู่ข้างหน้าด้วยเพราะเขาตัวเล็กกว่าน้องขาพยายามแล้วสังเกตที่ชอบใหม่ว่าชอบI'm not.
ามนะคะอย่าลืมนะคะเย็นนี้เราก็จะมีไลฟ์กันอีกหนึ่งครั้งไม่คู่ไหนสินะคะยังไงก็อย่าลืมติดตามนะคะตอนเย็นครับผมวันนี้เราก็จบตรงนี้แล้วเราไหว้พระขอพรเรียบร้อยแล้วนะคะใช่ครับก็ใครมาที่ฮ่องกงนะครับก็อย่าลืมไหว้พระใหญ่นะครับขอพรกันครับเพื่อเป็นบุญกุศลแก่ชีวิตนะครับผมแล้วก็ขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์ขอแต่สิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตนะครับผมก็ยังไงก็ขอให้ทุกคนมีความสุขมากๆครับเดี๋ยวเจอกันอีกทีไลฟ์ต่อไปนะครับเมื่อไหร่ครับตอนเย็นนี้เดี๋ยวพรุ่งนี้ฮะตอนเย็นวันนี้นะครับผมมีก็มีด้วยเดี๋ยวเราจะไปไลฟ์กันต่อบ๊ายบายสวัสดีครับครับนะ